ครับมาดูยกที่หนึ่งครับวันที่รอคอยของเขาครับพยัคฆ์สวยวันนี้จะเป็นอย่างไรกับสมผมใหม่ครับล่างขึ้นบนครับตับมูมิคาลิวมูมิคาลิวนี่จะเป็นครึ่งนะครับถ้าเป็นของชาติโดเทสคงไม่ใช่ครับดูจากลักษณะและชื่อแล้วโอ้โหเตะมืดโหแข้งขวาสิครับสำคัญมากนะครับไฟนี้ของพยัคฆ์สมุยครับเขาจะได้เข้าไปถึงเพื่อที่หาหรือเปล่านะครับมาแล้วครับจังหวะนี้หายเต็มแข้งครับคาลิวล้มขาอ่อนกรรมการประจักษ์เอางานนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดก็ไม่ดีครับสายหน้านะครับพยัคฆ์สมุยเจอแข้งซ้ายของคาลิวโดนหมัดขวาครับโดนขวาไปสองหมัดนะครับพยัคฆ์สมุยครับหมดขอให้บอกชอบแต่ว่าอย่าประมาทเพื่อสู้เท่านั้นเองส่วนใหญ่จะโดนเขาต่อนะครับพยัคฆ์สมุยครับเตะขวาครับแล้วก็ต้องสาดแข้งยาวแบบนี้ครับได้ทำครับของเป็นยาวที่ถนัดให้เห็นจะแก้ให้ชัดเจนนิดนึงโอ้ยสองครับดอกที่สองครับเตะขวาไปชิงกับยูริกเดลเพียนจากรัสเซียนะครับที่เอาชนะน็อกยกสองออสตาฟาเดมิทูนจากอิหร่านมาครับพยายามเข้าหาครับหมัด1 2 3แล้วก็เตะขวาบ้างครับจะโดนขาแข้งนะครับพาลิวครับเพราะฉะนั้นนี่ต้องชกละเมียดละไมหน่อยครับพยัคฆ์สมุยโอ้โหรอบัวหมัดขวาครับจะสู้ด้วยหมัดขวาต้องเตะซ้ายออกบ่อยๆออกทีได้พาลิวก็พยายามขยับครับพาลิวมีเจ็บหลากหลายครับหมัดขวาแข้งเตะซ้ายสอกซ้ายเตะซ้ายตาก็ระวังตัวแกเหมือนกันนะครับพยัคฆ์สมุยครับไม่กล้าบุกบ้าเอามาตีซ้ายสวยครับตรงนี้ทำไมครับการดูเขาดูเห็นแล้วเนี่ยดูมีที่สงน่ากลัวนี่ครับพอผู้หญิงหมัดเข้ามาครับขวาไปก่อนแล้วก็ตามด้วยซ้ายลำตัวเตะซ้ายครับพยายามออกซ้ายหน้าครับพยายามจะมุ่งเอาตัวหมัดขวาครับพยายามจะมุ่งครับคาริวหมัดขวาก็ต้องระวังหมัดขวาของคาริวครับหมดยกที่หนึ่งครับโอ้กลับมาติดตามกันต่อนะครับเนี่ยโอ้ยแข้งซ้ายนี้แหมทำได้สวยครับพยัคฆ์สมุยครับนี่คือไทยไฟท์สระบุรีนะครับรอบรองชนะเลิศครับผู้ชนะจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเจอกับนักชกจากรัสเซียครับก็คือยูริกเดลเทียนครับเตะผ่านการเข้ามาครับกระเทนออกมาแล้วครับแข้งซ้ายของเขาก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับรถ Isuzu D-Max Tail นะครับพยายามเหนือชั้นดุดันทุกองศานะครับที่โชว์รูม Isuzu ทั่วเมืองไทยครับยกสองขึ้นมาก็เจอแข้งซ้ายครับอาลูโอ้โหทีมดักเข้ามาสวยพยายามหานะครับคาริวครับนี่ครับนี่หมัดขวาหมัดซ้ายตามไปพยัคฆ์สมุยตีขาซ้ายครับแม่วันนี้มีชกรัดกุมทีเดียวครับพยัคฆ์สมุยครับไม่บูมบามนะครับเป็นไฟสำคัญของเขานะครับต้องการผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อยนะครับดีครับโอ้ยเป็นหลักทีเดียวแม่แกต่อยทิ้งทั้งตัวนี่นะครับดูการต่อยทิ้งทั้งตัวโดยไม่มีเหลี่ยมโอ้ยโอ้ยหลับเลยครับเล่นเชือกออกมาจอสอกเต็มเต็มกลางครับหลับเลยครับสองแรงหัวครับลูกนี้เต็มนะเต็มเต็มทั้งกลางทั้งตกหูทั้งหัวครับเรียบร้อยครับจบแล้วครับจบที่ยกสองครับคุณผู้ชมครับผมใจอยากครับจะเข้าไปรอบชิงนะเลยซอกขวานะครับวางซอกขวาของพยัคฆ์สมุยลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับแม่วันนี้ไม่เห็นท่านสมชัยภูลสวัสดิ์นะครับครับวันนี้ท่านมีภารกิจครับแต่ว่าท่านบอกว่าท่านติดตามชมทางไทยทีวีสีช่อง3นี่แหละครับช่อง3 SD ช่อง28นะครับครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับว่าจบยังไงครับดูกันครับหมัดขวาตรงไปก่อนนะครับเริ่มมึนแล้วครับแล้วก็เด้งเที่ยวมาสับซอกขวาโอ้โหเต็มขมับนี่ครับดันเอาไว้เด้งออกมาครับ
ถโอ้พอเจ้าประกูลเฮ้ยไม่หลับไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับฝันดึกได้ยินเลยครับทิ้งทั้งไหลครับโอ้คือหมัดคือหมัดขวานี่ก็หนักแล้วนะครับเจอศอกขวาครับไม่มีอะไรหุ้มนะครับศอกนี่ไม่มีอะไรหุ้มครับแต่ว่าพยัคฆ์สมุยก่อนนั้นโดนเหมือนกันนะครับดูครับดูฮะโอ้โหแม่มันบุบลงไปเลยหูท่านฉีกโอ้เอามือซ้ายดึงกายคู่ต่อสู้ลงมาแล้วศอกขวาสับลงไปเป็นการเชิญครับ The winner is พยัคฆ์สมุยลุงเจ้าพ่อรองดอมประเทศไทยสุดยอดนะนี่เลยโอ้โหน้ำใจนักกีฬานะน้ำใจนักกีฬาผมให้สปิริตพวกเขานะกับโมบัตคาร์เดฟรอมนอร์เวย์